สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงวงต่อไปนะครับซึ่งก็คือวง Euphorbiaceae นะครับหรือว่าวงยางพาราหรือ Sperm Family โดยวงนี้ก็จะมีพืชหลายๆตัวนะครับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นยางพารานะครับซึ่งใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของมันสับปะหลังนะครับซึ่งใช้เป็นแหล่งของแป้งนะครับทำอาหารหลายๆอย่างเหมือนกันและในประเทศไทยก็จะมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นไม้ประดับกันมายาวนานนะครับและสมัยก่อนก็เคยมีราคาที่สูงมากนะครับก็คือตัวของโปอิเซียนนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูที่ไฟโลเจนีของมันก่อนเลยหรือสายวิวัฒนาการของมันนะครับเราจะเจอว่าพืชตัวนี้อยู่ในกลุ่มของโรสิดนะครับแล้วก็ตามด้วยอยู่ในเกรดที่เรียกว่าฟาบิดนะครับและมันก็จะอยู่ในอันดับของ Malpighiales นะครับซึ่งอันดับนี้หรือออเดอร์เนี่ยครับก็จะมีลักษณะอยู่ที่ว่าพืชหลายๆตัวครับก็จะมีลักษณะของใบที่มีขอบใบเป็นแบบเป็นแบบทูธนะครับหรือว่าเป็นแบบที่อยากเป็นซี่ฟันนะครับก็คือเป็นบอกเป็นชนิดที่ขอบใบไม่เรียบนั่นเองนะครับแล้วก็ดอกของมันเนี่ยในชั้นของวงเกสรเพศเมียเนี่ยก็จะมีจำนวนคาร์เปลอยู่ด้วยกัน3คาร์เปลด้วยกันนะครับซึ่งเรียกว่าไทคาร์เปลเลตนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยเราจะเห็นได้จากรังไข่หรือว่าผลครับที่จะเห็นลักษณะเป็น3คูหรือ3โลบนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูไฟโลเจนีในเกรดของที่มียูโฟเบียยูโฟเบียซีอยู่นะครับซึ่งเกรดเนี้ยเราเรียกว่ายูโฟบอยส์นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือเกรดที่มีหลายๆแฟมิลี่ที่เคยจัดอยู่ในวงยูโฟเบียซีมาก่อนนะครับแล้วเกิดการแตกออกเป็นวงย่อยๆนะครับแต่ว่าในไฟโลเจนีเนี้ยเราก็เจออยู่วงนึงที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ไม่เคยดูไฟโลเจนีมันมาก่อนครับแต่ว่ารู้จักต้นไม้มาระดับนึงนะครับเพราะมีตัวนึงที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างจะนึกไม่ออกว่ามันจะอยู่ในใกล้มีวิวัฒนาการที่ใกล้กับยูโฟเบียซีมาได้ยังไงนะครับโดยในยูกลุ่มของยูโฟบอยเนี่ยก็ประกอบด้วยนะครับวงพีราซีนะครับซึ่งในไทยก็มีตัวสำเพานะครับแล้วก็ยูโฟเบียซีนะครับซึ่งเราก็มีโปอิเซียนไร้หนามแล้วก็มีอีกหลายๆชนิดที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะครับผมต่อไปก็คือฟิลันเทซีนะครับซึ่งก็คือวงของพวกกลุ่มของมะยมนะครับหรือว่าพวกลูกใต้ใบนะครับผมกลุ่มต่อไปก็คือพิโครเดนเดซีนะครับแล้วก็ไอโซแนนทาซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้จะหน้าตาต่างกับตัวอื่นเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวของกลุ่มของลีนาซีนะครับหรือว่าในไทยมีตัวที่ชื่อว่านางออนซึ่งยังตีพิมพ์ไปไม่นานนะครับและชื่อในสกุลของเทอร์พิเซียนะครับและตัวสุดท้ายจริงๆนะครับที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราหลายคนที่ดูสารคดีจะรู้จักพืชกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าไม่นึกว่ามันจะอยู่ใกล้เคียงกับยูโฟเบียซีนะครับซึ่งก็คือพืชในวงราฟเฟอร์เซซีนั่นเองครับหรือว่ากลุ่มของบัวผุดนะครับหรือกระโถนฤาษีหรือที่เราเคยเห็นในสารคดีที่ว่าเป็นไม้ที่มีดอกใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมโดยในเลคเชอร์นี้ครับเราจะพูดถึง2วงด้วยกันนะครับซึ่งก็คือ Euphorbiaceae นะครับแล้วก็วงของ Philanthraceae นะครับมาที่วงแรกกันก่อนเลยครับก็คือวงของ Euphorbiaceae นะครับซึ่งในนี้เราจะพูดถึง Euphorbiaceae sensu stricto นะครับก็คือตัวที่ตัดวงย่อยๆอื่นๆออกไปแล้วนะครับโดย Euphorbiaceae เนี่ยถือได้ว่าเป็นพืชที่เป็นวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มของ Euphorbiaceae sensulato ก็คือในคอนเซปต์เก่านะครับนอกจากนั้นครับในไม้ดอกทั้งหมดแล้วเนี่ย Euphorbiaceae ก็ยังเป็นวงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5นะครับของไม้ดอกนะครับและตัวของ Euphorbiaceae เนี่ยมีจำนวนสกุลอยู่ทั้งหมดประมาณ300สกุลนะครับ7,500ชนิดหรือ 7,500 สปีชีส์นะครับโดยในประเทศไทยเราเนี่ยพบอยู่ประมาณ87สกุลนะครับประมาณ300ชนิดนะครับการกระจายพันธุ์ของ Euphorbiaceae เนี่ยก็คือเป็นการกระจายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะทั่วโลกนะครับยกเว้นในเขตขั้วโลกแล้วก็ก็คือโพลาร์และซับโพลาร์รีเจียนนะครับแล้วก็การกระจายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังจะอยู่ในเขตของ Tropical และ Subtropical Region อยู่นะครับผมมาต่อกันที่สไลด์ที่ถือได้ว่าสำคัญที่สุดครับก็คือลักษณะที่เราจะรู้ได้ว่าพืชตัวไหนคือ Euphorbiaceae นะครับโดย Euphorbiaceae นี่มีลักษณะดังนี้นะครับ1ก็คือมีส่วนของยางนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแสบหรือ Exudate นะครับ
แล้วก็มีหูใบนะครับผมและในส่วนของใบนะครับก็จะเป็นใบเดียวนะครับแล้วก็การเรียงตัวเป็นแบบอัลเทอร์เนทก็คือ1ข้อมี1ใบนะครับแล้วก็มักจะมีต่อมอยู่แถวบริเวณใบนะครับผมส่วนของดอกนั้นนะครับยูโฟเบียซีน่ะมักจะเป็นดอกแบบยูนิเซ็กชวลนะครับก็คือเป็นดอกแยกเพศนะก็คือมีดอกที่เรียกว่าดอกเพศผู้แล้วก็ดอกที่เรียกว่าดอกเพศเมียนะครับและมักจะเป็นดอกที่ imperfect ครับซึ่งก็คือมีส่วนประกอบบางอย่างที่หายไปนะครับอย่างเช่นกลีบเลี้ยงหรือว่ากลีบดอกนะครับผมและในหลายชนิดนะครับก็มีการที่ดอกหลายๆดอกเนี่ยอยู่รวมกันเป็นกระจุกเป็นช่อดอกที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่เราเรียกว่าไซเทียนะครับซึ่งลักษณะของไซเทียเนี่ยเราจะโชว์ให้ดูในสไลด์ต่อๆไปนะครับส่วนของพิสติลนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ง่ายกับการบอกได้ว่าตัวนี้คือยูโฟเบซี่เมื่อเราเจอในป่านะก็คือพิสติลเนี่ยเป็นซูเปอร์โอเวอรี่นะครับคือรังไข่อยู่เหนือวงกลีบนะครับแล้วก็มี3คาร์เปลและมีสไตล์ที่มีเป็นแบบไบฟิตก็คือถ้าเราเจอดอกเพศเมียเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็น3คูนะครับก็คือตัวดอกเพศเมียเป็น3คูหรือว่าถ้าเราเห็นเป็นผลเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น3คูนะครับแล้วก็ที่ปลายของสติกมาเนี่ยจะแยกออกเป็น2แฉกนะครับผมซึ่งในป่าจะเห็นค่อนข้างจะชัดนะครับและสำหรับผลของมันก็จะแบบชิโซคาบนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ที่เราบอกนะว่าตัวอย่างของช่อดอกที่เป็นลักษณะค่อนข้างจะเฉพาะมากๆของยูโฟเบียซีนะก็คือตัวนี้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือตัวของโปยเซียนนะครับสำหรับโปยเซียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งส่วนที่มี2แผ่นใหญ่ๆเนี่ยครับซึ่งตอนเด็กๆเราก็จะคิดว่าเนี่ยคือ1ดอกแล้วตรงกลางก็เป็นเกสรใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยส่วนตัวนี้1อันเนี่ย1 2เนี่ยก็คือช่อดอกช่อนึงนะครับโดยส่วนของสีขาวชมพูที่เราเห็นเนี่ยก็คือส่วนของใบประดับนั่นเองนะครับผมซึ่งช่อดอกแบบนี้นี่เองที่เรียกว่าไซยาเทียมนะครับหรือไซยาเทียนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราดูในรายละเอียดของดอกและช่อดอกของพืชวงยูโฟเบียซีเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นแบบช่อดอกแบบไซยาเทียมเนี่ยก็จะพบว่าอันแรกเลยนะครับเมื่อเราดูตัวดอกเพศผู้นะครับหรือเมลฟลาเวอร์นะครับจะพบว่าตัวของดอกเนี่ยมีองค์ประกอบน้อยมากนะครับก็คือตัวนี้เพดิเซลนะครับคือก้านดอกนะครับแล้วก็ตัวของสตาเมนนะครับซึ่งส่วนอื่นๆหายไปหมดเลยนะครับต่อไปมาดูที่ดอกเพศเมียบ้างนะครับสำหรับดอกเพศเมียเนี่ยก็คล้ายๆกับดอกเพศผู้นะครับก็คือเราพบแค่ส่วนของเพดิเซลแล้วก็ส่วนของเกสรนะครับโดยส่วนของเกสรตัวเมียเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่โอวารีนะครับแล้วก็ส่วนของนี่ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยส่วนของสไตล์เนี่ยตัวของปลายของมันเนี่ยจะแยกเป็น2แฉกนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คือเนี่ย1ตรงนี้ก็จะเป็น2แฉกนะครับโดยเมื่อมันออกเมื่อโดยหลายในหลายชนิดนะครับมันก็จะมีการรวมกระจุกการเป็นช่อดอกพิเศษแบบนี้นะครับที่เรียกว่าช่อดอกแบบไซยาเทียมนะครับก็คือมีตัวของดอกเพศผู้นะครับมีตัวของดอกเพศเมียและตัวที่ปกติในดาวเรืองเราเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่ในโปยเซียนที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือตัวของต่อมนะครับหรือตัวของแกรนตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวของแบคทีโอนะครับแล้วก็ส่วนของอินโวลูเคแล้วก็ส่วนของแบคนะครับหรือใบประดับนะครับส่วนนี้เองนะครับก็คือส่วนที่ปกติแล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจว่าเป็นกลีบดอกนะครับที่เป็นลักษณะมีสีสันนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพของตัวอย่างของดอกเพศผู้นะครับก็คือเราเห็นได้ว่าเนี่ยตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นเพดิเซลนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตัวของเกสรเพศผู้นะครับผมและตัวส่วนนี้ก็คือส่วนที่จอยนะครับที่มันควรจะเป็นตำแหน่งที่มีฐานรองดอกอยู่นะครับแล้วก็มีส่วนของกลีบมาติดนะครับแต่ว่าตัวของพืชชนิดนี้มันได้หล่นลูกไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพืชตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเนี่ยครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือส่วนของแกลนนั่นเองครับและตรงกลางที่เห็นยุบๆเนี่ยก็คือมีดอกเพศผู้อยู่ก็มีดอกเพศเมียอยู่นะครับซึ่งดอกเพศเมียเนี่ยถ้าโตขึ้นมาล่ะครับถ้ามันผสมแล้วโตขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเลยว่าเป็น3คูนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวง่ายๆเลยครับยูโฟเบียซีหลายๆชนิดนะครับก็จะมีน้ำยางขาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอว่าสมมติเราเด็ดใบหรือว่าหักกิ่งจะว่ามีน้ำยางสีขาวแล้วก็เจอดอกตัวเมียเนี่ยหรือว่าผลเนี่ยที่เป็น3พวงเนี้ยก็ค่อนข้างจะเดาได้ว่าเป็นยูโฟเบียซีนะครับ
เรามาดูในรายละเอียดของยูโฟเบียซีดูนะครับเราก็จะพบว่าตัวของยูโฟเบียซีเองเนี่ยมันแบ่งได้ออกเป็น3เกรดด้วยกันนะครับก็คือส่วนของโครโทนอยดีนะครับแล้วก็อะคาลิฟานะครับอะคาลิฟอยดีนะครับแล้วก็ยูโฟบิออยดีนะครับตามนี้เลยนะครับ ซึ่งในนี้มันจะมีหลายๆตัวที่เราคุ้นชินนะครับเดี๋ยวมาสไลด์ต่อไปนะครับผมเกรดแรกนะครับหรือ subfamily โครโทนอยดีนะครับในเกรดเนี้ยก็คือตัวเกรดที่มีsubfamily ที่มียางพาราอยู่นะครับมีมันสับปะหลังอยู่นะครับอันนี้ก็คือตัวของละหุ่งแดงนะครับแล้วก็อันนี้คือโกสนนะครับผมเห็นได้ว่าหลายชนิดที่เราคุ้นชินมันมากๆนะครับเพราะว่าเรามีการเอาพืชในวงนี้มาใช้ประโยชน์มากนะครับผมซึ่งลักษณะของ subfamily เนี่ยก็คือมีน้ำยางแดงเหลืองหรือเป็นลักษณะเหมือนน้ำนมนะครับก็คือเป็นมิลกี้นะครับแล้วก็ตัวขนของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นสเตลเลตหรือว่าเป็นขนรูปดาวนะครับหรือว่าเลปิโดนะครับซึ่งก็คือเป็นรูปโล่นะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างของพืชใน subfamily Crotonoidea อยู่นะครับก็คืออย่างเช่นตัวของข้าวเย็นเนินครับหรือ Trigonostemon นะครับมะยาวนะครับเวอร์นิเซียครับหรือขันทองพยาบาลนะครับเซริกาดานะครับหรือว่าเปล้าตองแตกบาริโอสเปิร์มัมนะครับผมสำหรับอีก subfamily นึงนะครับก็คืออะคาลิฟอยดีนะครับโดย subfamily เนี่ยต่างกับเมื่อกี้ตรงที่ว่าน้ำยางของมันเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าบางครั้งก็น้อยมากหรือว่าไม่มีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่เราถ้าเดินป่าเราจะเจอใบตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายคือกลุ่มของมาคาแลงก้านะครับโดยตัวที่เราเอามาให้ดูก็คือตัวของตองสยามนะครับมาคาแลงก้าเซียมเอนซิสนะครับหรือตัวที่ใช้เป็นไม้ประดับนะครับก็คือตัวโพดานอะคาลิฟานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีตัวที่เราเห็นตามข้างถนนอยู่เยอะๆเหมือนกันก็คือตัวของละหุ่งนะครับลิซินัทนะครับแล้วก็มีตัวของหานสลิดนะครับเนสโมเน่นะครับแล้วก็ขานปอยอัลโคเนียนะครับ อีกซับแฟมิลี่หนึ่งครับก็คือซับแฟมิลี่ยูฟอร์บิออยดีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำยางขาวนะครับแล้วก็มักจะเป็นพิษนะครับผมแล้วก็ตัวขนของมันเนี่ยจะต่างกับตัวของสัตว์ family แรกนะครับสัตว์ถ้าเกิดว่าเป็นโครโทนอยดีเนี่ยขนของมันเนี่ยจะเป็นขนรูปดาวหรือขนรูปโล่ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของยูฟอร์บิออยดีเนี่ยขนจะเป็นขนแบบขนธรรมดานะครับหรือว่าไม่มีขนนั่นเองหรือว่าไม่มีขนนะครับและในส่วนของช่อดอกนะครับหลายสปีชีส์ในวงนี้ในวงย่อยนี้นะครับก็จะมีช่อดอกแบบที่เมื่อกี้เราโชว์ไปนะคือช่อดอกแบบสยามเทียมนะครับสำหรับตัวอย่างของพืชในกลุ่มนี้ครับก็อย่างเช่นตัวเพมิโรเดนดอนนะครับตัวข้าวเย็นบาราคาต้านะครับตัวกำลังกระบือตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเห็นบ่อยนะครับก็คือกทมชอบปลูกเป็นไม้คลุมดินข้างทางนะครับที่มีหลังใบสีออกเลือดหมูครับกำลังกระบือเอโคอีคาเรียนะครับแล้วก็ตัวสร้อยโนนครับตัวนี้ตัวของรังไข่แล้วก็ผลมันน่ารักมากนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีหนามๆอยู่นะครับผมไมโครสตาร์คีสนะครับแล้วก็ตัวของโพฝรั่งฮูร่าตัวนี้ก็จะปลูกเป็นไม้ต้นกลางถนนนะครับหน้าตามันจะเหมือนค่อนข้างจะดูคล้ายโพมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเห็นช่อดอกปุ๊บจะแบบต่างกันมากเลยนะครับผมนอกจากนี้ก็มีอีกตัวอย่างพืชอีกหลายๆชนิดครับอย่างเช่นเคียเลียมนะครับก็คือกลุ่มของยูโฟเบียเองครับตัวนี้ครับซึ่งถ้าเราไปตามเขาหินหรือว่าตามป่าเนี่ยก็จะเจอตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้เป็นไม้ประดับบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นพญาไร้ใบนะครับผมยูโฟเบียไทรูคาไคลูคาลีนะครับหรือว่าตัวของแสยกนะครับเพดิแลนทัสนะครับตัวนี้นะครับผมแสยกนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวที่เราค่อนข้างเห็นเป็นวัชพืชอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวของน้ำนมราชสีนะครับยูโฟเบียเฮอร์ต้านะครับแล้วก็น้ำนมราชสีเล็กนะครับยูโฟเบียไทมิโฟเลียนะครับแล้วก็มีตัวของตัวนี้ก็เป็นยูโฟเบียตัวนึงนะครับก็คือมูกน้อยนะครับผมอันนี้ลองเอาภาพที่ตอนเดินป่าตอนที่เราสำรวจป่าเราเจอบ้างนะครับก็คือในที่จริงเราเจอพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะพวกเมาส้อยนะครับแอนทิเดสมานะครับผมเป้าตองแตกนะครับนีโมเน่นะครับ
แล้วตัวที่ถ้าไปต่างประเทศล่ะไปต่างประเทศเราตามบอตานิคการ์เด้นเนี่ยก็จะมีตัวกลุ่มของยูโฟเบียอยู่เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพจากไลเดนนะครับผมคือตัวของยูโฟเบียคาราเซียสนะครับแล้วก็ยูโฟเบียพาราสทริสนะครับผมซึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าเราเทียบกันจะเห็นได้ว่าหน้าตามันก็จะคล้ายกันเลยก็คือถ้าในไทยเนี่ยในเชียงดาวก็จะมีตัวหนึ่งครับก็คือชื่อเรียกว่าน้ำนมเชียงดาวหรือยูโฟเบียซาซิโคล่านะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างอื่นๆนะครับที่เราเอาให้ดูเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นได้ว่าบางอันเนี่ยหน้าตามันก็จะต่างกับตัวอื่นมากๆนะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยูโฟเบียอย่างเช่นตัวนี้เป็นไม้เลื้อยนะครับแล้วก็มีใบแบบใบแบบนี้ซึ่งหน้าตาเนี่ยมันออกไปทางอื่นมากๆนะครับแต่ว่าพอมาดูผลแล้วจะพบว่าตัวเนี้ยก็คือตัวของใบประดับนะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวของเห็นไหมครับเป็น3คู่เลยชัดเจนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือดาริแชมเบียนะครับหรือพวกของมังกรคาบแก้วนะครับถ้าเป็นตัวนอกก็จะมีสีสันที่หวือหวากว่านิดนึงนะก็คือตัวนี้ดาริแชมเบียเหมือนกันเนี่ยสีชมพูครับถ่ายจากไลเดนนะครับนอกจากนี้ก็มีตัวที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วครับก็คือตัวของคริสต์มาสแพลนนะครับที่มีสีแดงนะครับแล้วก็ตัวของไวท์คริสต์มาสนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใบต่างดอกหญ้ายางนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกไม้อวบน้ำหลายๆตัวนะครับก็คืออยู่ในวงยูโฟเบียซีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นส้มเช้าแคระโมนาอะดีเนียมนะครับโมนาอะดีเนียมนะครับกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็กลุ่มนี้ที่เมื่อกี้พูดไปนะก็คือกลุ่มของพวกของโปอิเซียนนะครับ แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจยูโฟเบียซีเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือในไทยมันมีให้เล่นเยอะมากครับเพราะว่ามันอยู่ในตลาดไม้อบน้ำก็ไปดูในหนังสือไม้อบน้ำของบ้านเลยสวนได้เลยนะครับเล่นมันเยอะมากนะครับผมยังจำได้ไม่หมดแล้วนอกจากนี้ก็มีตัวอื่นๆที่มันก็ไม่ได้ป๊อปปูล่าในตลาดมากแต่ว่าก็น่าสนใจนะก็คือตัวของหนุมานนั่งแท่นนะครับจารุฟ้าแล้วก็ตัวหางกระรอกแดงก็เจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับตัวนี้จะเป็นอาคาลิฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวที่อย่างที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูครับว่าตัวที่มีความสำคัญมากๆทางเศรษฐกิจนะครับก็คือตัวของยางพารานะครับหรือฮีเวียบาซิเลนซิสนั่นเองนะครับอันนี้ที่อยากให้ดูตัวหนึ่งเขาคือตัวของชื่อวิทยาศาสตร์ของมันนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยบางคนคิดว่าเราเรียนแล้วเราจำยากจำเยอะๆแต่ความจริงถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องราวของมันเนี่ยเราจะอ่านชื่อวิทยาศาสตร์แล้วหลายตัวมันก็จะสื่อถึงเรื่องราวแบ็กกราวด์ของมันนั่นเองนะเพราะว่าอย่างเช่นตัวนี้ฮีเวียบราซิเลนซิสก็หมายถึงว่ามันเป็นพืชเฉพาะถิ่นของบราซิลนะครับผมหรือเนทีฟทูบราซิลนะครับอันนี้นะครับอีกตัวนึงก็คือหลายๆคนอาจจะแค่เคยกินแต่ไม่เคยเห็นต้นนะครับตัวนี้คือมันสับปะหลังนะครับหรือมานิฮอตเอสโคเลนต้านะครับผมดอกมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็ตัวของมันสับปะหลังเองก็มีตัวที่เอามาใช้เป็นไม้ประดับด้วยนะครับก็คือตัวของมันสับปะหลังใบด่างนะครับผมสำหรับพืชตัวที่สามารถที่จะสับสนกับยูโฟเบียซีได้เนี่ยก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับก็คือฟิลันเทซีนะครับก็คือที่บอกไปครับว่าเมื่อกี้มีสายวิทยาการใกล้ๆกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าฟิลันเทซีเนี่ยมี2โอวูลใน1ล็อกคู่ซึ่งก็คือในเมื่อกี้เราที่เราโชว์ให้ดูว่ารังไข่มี3โลบก็คือ1โลบเมื่อกี้เป็น1ล็อกคู่นะครับก็คือ1ช่องใน1ช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฟิลันเทซีเนี่ยจะมี2โอวูลถ้าเราเจอว่ามี1โอวูลหรือ1เมล็ดอันนั้นจะเป็นยูโฟเบียซีนะครับแล้วก็ตัวของฟิลันเทซีเนี่ยจะมักจะไม่มีแกรนนะครับแล้วก็มักจะต่างกับก็จะไม่ได้มียางมากนักเหมือนกับว่าตัวของฟิลยูโฟเบียซีนะครับอีกตัวนึงคือซาลิเคซีนะครับก็คือวงของวิลโลนั่นเองครับตัวนี้แต่ว่าในไทยก็ไม่ได้เจอยางแล้วก็ข้ามไปแล้วกันครับซิลัสทราซีนะครับก็จะมีมักจะเป็นดอกเป็นไบเซ็กชวลนะครับซึ่งต่างกับยูโฟเบียซีที่ดอกเป็นยูนิเซ็กชวลนะครับแล้วก็เออร์ติเคซีตัวนี้เดี๋ยวนะนึกก่อนว่าชื่อไทยของอันนี้ตำแยครับกลุ่มของวงของพวกตำแยนะซึ่งตัวนี้ต่างกับยูโฟเบียปกติมันจะงงๆเพราะมันจะดอกเล็กๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะต่างกันที่ตัวของสติกมาของอันนี้จะมีเป็นอันเดียวครับก็คือไม่ใช่แบบไบฟิตเหมือนเมื่อกี้นี้นะคือถ้าเป็นยูโฟเบียซีจะเป็นสติกมาไบฟิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเออร์ติเคซีเนี่ยสติกมาจะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็พิโคเดนเดซีครับตัวนี้เราไม่น่าจะเจอครับโอเคจบสำหรับยูโฟเบียซีนะครับ
วงต่อไปเราก็จะต่อกันแล้วเพราะอันนี้มันเป็นวงที่ใกล้กันก็เอาเป็นเรื่องเดียวให้จบไปเลยนะครับก็คือฟิลแลนเทซีนะครับหรือว่าวงของมะขามป้อมนั่นเองนะครับซึ่งในภาพนี้เราก็จะคุ้นชินระดับนึงแล้วแหละว่าโอเคทางรูปแรกเลยก็คือมะยมนะครับถ้าซึ่งตัวต่อไปก็คือตัวนี้หน้าตาจะคล้ายกับมะยมเลยนะครับอันนี้เป็นมะยมนะครับอันข้างๆกันตัวนี้ที่วางขายใกล้ข้างกันคือหลายคนอาจจะเคยกินนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยนะครับมันจะฝาดๆนิดนึงนะครับตัวนี้คือมะขามป้อมนะครับครับแล้วก็ตัวนี้ครับกลุ่มของพวกลูกใต้ใบนะครับผมเขาจริงกับฟิลแลนเทซี่เนี่ยถ้าภาพจำแล้วหลักๆก็คือมะยมและลูกใต้ใบนะครับโดยฟิลแลนเทซี่เนี่ยเป็นพืชที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในยูโฟเบียซีเซนซูลาโตนะครับก็คือที่เคยเป็นวงยูโฟเบียซีมาก่อนครับโดยตัวนี้มี58จีนัสนะครับมี 1,200 ชนิดนะครับผมง่ายๆเขาว่าฟิลันทัสเนี่ยชื่อมันมาจากอะไรชื่อมาจากคำว่าเฟอร์ลอนเท่ากับลีฟนะครับแล้วก็แอนโทสเท่ากับฟลาเวอร์นะครับผมก็คือเป็นบอกว่ามีฟลาเวอร์ออกมาจากลีฟนะครับซึ่งมันคืออะไรคือถ้าเกิดว่าเรามองแบบถ้าใครเคยเห็นต้นธรณีสารหรือใครเห็นต้นเคยเห็นต้นลูกใต้ใบอ่ะมองผ่านๆมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นใบประกอบยาวๆนะครับแล้วใต้ใบอ่ะกลายเป็นว่ามันมีลูกออกมามีดอกออกมาก็คือการที่มีดอกออกมาจากใบนั่นเองนะครับผมสำหรับลักษณะที่สำคัญของฟิลันเทซีนะครับก็คือ1เลยครับก็คือตัวฟิลันเทซีเนี่ยจะไม่มียางไม่มีแสบไม่มีลาเท็กซ์นะครับสติปูพรีเซนต์ตัวนี้จะเหมือนกับยูโฟเบียซีเลยนะครับอินดูเมนตัมชูลิซิมเปิลนะครับก็คือมีแต่ว่าเป็นแบบซิมเปิลไม่เป็นแบบดาวไม่เป็นแบบโล่เหมือนโครโทนิออยดีของยูโฟเบียซีนะครับแล้วก็ตัวของใบก็เป็นแบบซิมเปิลเอนไทแล้วก็อีกรานูล่านะครับแล้วก็ตัวของฟลาเวอร์นะครับยูเนเซ็กชวลแล้วก็ซูเปอร์เรียซินคาปัสอันนี้เหมือนกับยูโฟเบียซีเลยนะครับแล้วก็พิสติลซูเปอร์เรียโอเวอรี่เหมือนกับยูโฟเบียซี3คาเปเลตเหมือนยูโฟเบียซีต่างกันที่2โอวูต่อล็อกคู่นะครับถ้ายูโฟเบียซีจะเป็น1โอวูต่อล็อกคู่นะครับผมตัวต่อไปนะครับผลนะครับก็เป็นไตโลชิโซคาบซึ่งก็คล้ายๆกันกับยูโฟเบียซีนะครับผมมาดูสมาชิกของวงนี้กันนะครับก็คือ1ก็คือมะยมนะครับที่เรารู้จักกันเนี่ยคือมะยมฟิลันทัสอะซิดัสอันเนี้ยชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคืออะซิดัสแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าเป็นแอซิดเนาะเป็นแบบกรดก็จะเปรี้ยวๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ในชื่อวิทย์เลยนะครับตัวมะขามป้อมเนี่ยตัวนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับก็คือใบมันคล้ายๆกับมะขามเลยแต่ว่าใบมันจะถี่กว่านะครับแล้วก็ลูกเยอะนะครับลองใครยังไม่เคยกินอยากให้ลองกินดูนะครับฟิลันทัสเอมบิก้านะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับลูกใต้ใบฟิลันทัสเวอร์กาตัสนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามองผ่านๆเนี่ยเราจะคิดว่าเนี่ยเซตเนี่ยคือใบประกอบที่มีใบย่อยหลายๆใบนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือกิ่งนึงนะครับที่มีลักษณะแบบต่อเนื่องกันนะครับมะยมก็เหมือนกันครับมะยมที่สมัยก่อนผู้ใหญ่เขาไว้แบบเอาไว้ฟาดนะครับก็คืออันนั้นอ่ะ1อันอ่ะมันไม่ใช่1ใบแต่1อันคือ1ก้านนะครับผมอัน1อันแดน1อันคือ1กิ่งนะครับเมื่อกี้เราค่อนข้างจะคุ้นตาแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างจะคุ้นตาน้อยกว่าหน่อยครับก็คือสมาชิกของฟิลันเทซีเหมือนกันนะครับก็คือตัวของนกนอนคริแทนทัสนะครับแอคทิฟิล่าส้มกาบีดิเลียนะครับไม้แป้งโคริแซนไดดาร์กเน่นะครับลังคาวไดเปเตสนะครับเหมือนเลือดโกรชิดิออนนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังมีการตีพิมพ์อยู่เรื่อยๆอยู่นะอย่างเช่นตัวนี้ครับก็คือตัวชนิดใหม่เมื่อปี2019นะครับตีพิมพ์จากทีมของอาจารย์พิมพ์ดีนะครับที่มอขอนะครับและอาจารย์ประนอมนะครับก็คือตัวของมะขามป้อมดินหัวหมดนะครับตัวนี้นะครับผมจะหน้าตาคล้ายๆกับพวกธรณีสารนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือฟิลันทัสจันทรโนไทอีนะครับก็คือมะยมน้อยนะครับสำหรับวงฟิลันเทซีนะครับที่แตกต่างกับวงที่คล้ายกับฟิลันเทซีนะครับและแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือยูโฟเบียซีเซนซูสตริกโตก็คือ1โอวูเปอร์ล็อกคู่แล้วก็มักจะมีต่อมนะครับแล้วก็มักจะมียางนะครับพิโครเดนเดซีนะครับก็คือส่วนมากจะเป็นใบประกอบนะครับ
ซึ่งอันนี้เราก็ไม่ค่อยเจอนะครับซาลิเคซี่นะครับก็คือวงสนุนนะครับก็คือoften bisexual คือดอก2ดอกมีดอกเป็นแบบว่ามีทั้ง2เพศในดอกเดียวกันนะครับซิลัสทราซี่นะครับก็คือเหมือนกันก็คือดอก2เพศในดอกเดียวกันนะครับผมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวงนี้นะครับที่อยากให้ไปดูก็คือมีตั้งแต่หนังสือ Q Tropical Plant Family Identification Handbook นะครับแล้วก็ตัวของ Flora of Thailand นะครับวอลยูม8เล่ม1กับเล่ม2ครับตัวนี้เอาจริงๆเป็นวงที่ค่อนข้างจะปราบเซียนในการ identify ใช่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบสนุกๆแนะนำวงนี้ครับตามไปเลยครับ